รายการพฤหัสเช้าข่าวสมทประจำสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับกิจกรรมดีมีสาระความสนุกสนานความเพลิดเพลินในช่วงของเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนและช่วงเรื่องเล่าข่าวนักเรียนอาทิเช่นการขับเคลื่อนโครงการเรียนดีมีความสุขด้วยรูปแบบ Active Learning โดยให้ความสำคัญกับผู้เรียนของโรงเรียนวัดโนนสะเดาจังหวัดพิจิตรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต1โรงเรียนต้นแบบการพัฒนากายภาพที่ดีสู่คุณภาพของโรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยาจังหวัดสุโขทัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต1การพัฒนาระบบงานธุรการด้วยแอปพลิเคชันเพื่อลดขั้นตอนและประหยัดเวลาของโรงเรียนบ้านหนองนาในจังหวัดมหาสารคามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2โครงการสุขาดีมีความสุขของโรงเรียนบ้านดงบังจังหวัดปราจีนบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต1 79พร้อมสร้างเด็กดีเด็กเรียนดีเด็กมีความสุขของโรงเรียนชุมชนวัดมาติการามจังหวัดชัยนาทสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทและในช่วงของเรื่องเล่าข่าวนักเรียนประจำสัปดาห์นี้ขอนำเสนอโรงเรียนแห่งความสุขและโอกาสภายใต้กิจกรรมที่หลากหลายของโรงเรียนโพนิมิตวิทยาคมจังหวัดนนทบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีร่วมติดตามรับชมรายการพฤหัสเช้าข่าวสมทในช่วงของเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนและช่วงของเรื่องเล่าข่าวนักเรียนในวันพฤหัสบดีที่11กรกฎาคม2567ตั้งแต่เวลา 7:30 น.เป็นต้นไป